สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกผักปลูกข้าวนะครับหรือผักข้าวบ้านเรานะครับวิธีปลูกก็คล้ายๆกับปลูกสะแหน่ต้นและผักแผ่วนะครับที่เคยลงคลิปไว้แล้วนะครับเราจะใช้ดินนะครับนำใส่ตะกร้านะครับแล้วก็ใช้ถังสีเก่าๆนะครับหรือถังสีอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช้แล้วนะครับเราก็นำตะกร้าใส่ดินแล้วก็ใส่ลงไปในถังสีนะครับถังสีนี่เราไม่ต้องเจาะรูนะครับเพื่อนๆให้น้ำขังอยู่ได้นะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปในถังสีนะครับเพื่อนๆให้น้ำอยู่ประมาณหน้าดินพอดีครับจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วเขาก็จะแตกรากแล้วก็แตกยอดอ่อนขึ้นมานะครับปลูกง่ายครับผักปลูกข้าวเป็นผักที่ชอบน้ำนะครับถ้าขาดน้ำนี่ใบเขาจะเหลืองแล้วก็จะตายได้นะครับตอนนี้ก็ปลูกได้ประมาณเกือบ2เดือนนะครับเขาก็เริ่มแตกยอดอ่อนแล้วก็แตกรากขึ้นมาเยอะเลยนะครับไม่มีตายครับเพราะผักปลูกข้าวเป็นผักที่ชอบน้ำนะครับแล้วก็ต้องมีดินนะครับให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมปลูกประมาณเดือนมิถุนานะครับอันนี้ก็จะเข้าเดือนกรกฎาแล้วก็ถือว่าเจริญเติบโตได้ดีนะครับเก็บไว้ในที่ร่มลำไรนะครับเพื่อนๆไม่ให้แดดร้อนเกินไปช่วงนี้แดดจะร้อนมากนะครับเขาจะชอบที่ร่มนะครับผักปลูกข้าวเป็นผักที่ชอบน้ำชอบร่มนะครับถือว่าปลูกในดินโคลนก็ได้ผลดีนะครับเพื่อนๆโดยเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะครับเราหมั่นสังเกตว่าน้ำแห้งหรือยังนะครับถ้าน้ำแห้งเราก็เติมน้ำลงไปครับผักปลูกข้าวเป็นผักที่ปลูกง่ายนะครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับปลูกในดินโคลนครับไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามคนมีค่า Channel ด้วยนะครับผม